าวดีเลยเนาะพี่ก๊อปปี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อวยพรแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับข่าวของหนูและน้องกวางครับนะครับแต่อาต่อยก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับที่ไปก็เป็นอาต่อยก็เหมือนเป็นพ่อคนที่สองเนาะทุกๆอย่างในการวิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตแกก็คอยบอกคอยตักเตือนแล้วก็พ่อหนูก็ตายไปแล้วนะครับก็เหมือนมีอาต่อยนี่แหละแล้วก็อาแตงนะครับเป็นพ่อเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะไปเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้น้องกวางให้กับเราครับบรรยากาศเป็นไงบ้างคะตอนสู่ขอตอนนั้นเร็วมากเกิดขึ้นภายในชั่วโมงเดียวอาต่อยไปถึงปุ๊บแม่น้องกวางมานั่งอาต่อยอาแตงนั่งแล้วก็โกกวางมานั่งแล้วก็โกเจกซิมมานั่งทุกคนนั่งปุ๊บผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับอาต่อยแบบพูดจบภายใน10นาทีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของน้องกวางคิดเห็นเป็นยังไงครับก็คุยกันปุ๊บทุกอย่างเสร็จประมาณภายใน15นาทีแล้วก็กินข้าวกันทางบ้านเขาว่าไงบ้างคะตอนที่สู่ขอเขาคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 ปีแรกที่หนูคบกันมาเนี่ยหนูก็อยากแต่งแล้วตอนนั้นอ่ะถ้าจำได้ว่าช่วงปี2559หนูก็อยากแต่งแต่ว่าก็มีปัญหากันแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ปัญหาบ้านเมืองทุกอย่างสถานการณ์นะฮะตอนปี59หนูไปขอน้องกลางที่มาดีฟนะไปขอแล้วปี59นะฮะแล้วก็พอมันก็มีเรื่องราวอะไรเข้ามานู่นนี่นั่นสุดท้ายตอนนี้เราก็ยังจะเยอะจะพอวางครบ30วางเข้า30เรา40ทางผู้ใหญ่สองน้องก็ถามว่าเมื่อไหร่แต่น้องเห็นสมควรหรือยังหรือโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็โอเคเขามีการพูดอะไรกับฝากถึงเราไหมครับฟังครอบครัวเขาอะไรทุกอย่างทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งนู้นต้องบอกกันว่าเขารักและเมตตาเรานะครับก็คือก่อนหน้านี้หนูมีปัญหาอะไรหนูอาจจะมีลงไอจงไอจีบ้างนี่นะแต่ว่าพวกผู้ใหญ่ฝั่งนู้นก็ขออย่างเดียวว่าเราเป็นคนของประชาชนเรามีสื่อให้ความติดตามหรือว่าหลายๆคนให้ความติดตามเขาบอกว่าถ้าทะเลาะอะไรกันขอให้เคลียร์กันอย่าไปลงสื่อเพราะขอแค่นั้นเองเราก็รับปากเพราะว่าก็เป็นปีแล้วที่อาจจะมีปัญหาเรื่องแรกบ้างแต่หนูก็ไม่เคยลงก็เคลียร์จบเราบอกอะไรกับทางครอบครัวเขาบ้างไหมครับพี่โจ้ก็ทุกอย่างหนูก็ไม่ต้องบอกการกระทำต่อคำของคำพูดเสมอตลอดทั้ง6ปีที่ผ่านมาหนูทำให้เขาเห็นว่าหนูรู้สึกยังไงกับกวางแล้วก็รักกวางมากแค่ไหนแล้วก็คิดว่าเราจะประคับประคองกันไปได้ดำเนินชีวิตคู่กันไปได้แน่นอนเซลเรื่องสินสอดกันไหมฮะสินสอดเดี๋ยวอัดต่อจัดการให้ครับผมเดี๋ยวยืมมาต่อยก่อนยืมมาต่อยยืมมาต่อยพี่วัดพี่อ้ออะไรเงี้ยปล่อยไปก่อนทางการหรืออะไรอย่างนี้อีกไหมครับอ๋อไม่มียังเป็นทางการแล้วครับเดี๋ยวเจอกันจีก็เดือนธันวาครับครับอะไรนะสวนใช่ใช่อาจจะเป็นในตัวหรือในที่ที่แบบจบเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นคือพิธีทางสงฆ์เย็นมาฉลองสมรสอะไรที่นั่นจบเลยคืออาจจะเป็นอย่าตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวขอหาก่อนก็คืออยากให้มันเป็นที่เดียวที่จบกันไปเลยเพราะว่าไม่ต้องไปวันนี้จัดที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดที่นู่นอีกวันจัดที่นู่นมันกลายเป็นแบบทุกคนต้องตามไม่อยากให้ทุกคนต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็คือไปพิธีสงฆ์พิธีทางศาสนานู่นนี่นั่นแล้วก็จบฉลองวันเดียวกันแต่ได้เลิกนี่มันเปลี่ยนไปยังครับอะไรนะครับเปลี่ยนไปมั้ยชีวิตเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันก็พูดถึงว่าเรากำลังจะเริ่มชีวิตคู่เงี้ยเหรอรู้สึกเขินๆเหมือนกันเพราะว่าจะใช้คำว่ามีเมียแล้วเงี้ยเข้าใจป่ะเมื่อก่อนมาพูดเต็มปากว่ามีอันนี้มีเมียผมครับอะไรเงี้ยไปนั่นเจอกับผู้ใหญ่ก็อันนี้เมียผมครับต้องใช้คำว่าสามีภรรยาต้องใช้คำว่าผัวเมียมันก็จะดูแบบจะกระตี้นิดนึงครับแต่ตอนนี้ได้เลิกยังครับเขาเห็นว่าพี่บัวบอกจะไปดูเลิกเดือนธันวาได้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีละกันแต่ว่าเดือนธันวาแน่นอนครับเพราะว่ารู้สึกว่าหนูอยากแต่งในบรรยากาศที่มันแบบหมดฝนแล้วแล้วก็ไม่ร้อนอะไรมากคืออยากให้พี่ๆสื่อมวลชนที่ไปหรือคนที่ไปญาติในงานเนี่ยคือสบายๆกันหมายความว่าไปก็เหมือนกับว่าตีมก็ยังเป็นหนูว่ากะจะประมาณเดิมแหละคือไปเหมือนกับเป็นงานวัดอ่ะมีของกินเยอะๆแล้วก็โคคุณต่อยมาตั้งบูธแล้วก็นักพี่ๆก็ไปกินกันทั้งของคาวของหวานแล้วก็มีอาจจะเล่นเกมเหมือนเราไปเที่ยวงานวัดนะครับแต่งตัวสบายๆไม่ได้จีเรียนอะไรมากมายเลิกก็เลิกดีเนาะจากที่เราเคยดูมาใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วก็เอาเลิกสะดวกเราเหมือนกันแต่ว่า
หนูก็เดี๋ยวถ้าแต่งหน้าฝนเนี่ยเราจัดเป็นแบบในสวนเนี่ยอะไรไม่ได้เราก็เลยแบบเออจัดเดือนธันวาดีกว่าครับแต่ขอย้อนกลับไปพี่โกติคุณแม่ของน้องฟางเขาฝากอะไรไว้กับตาไม่ฝากฝากว่าให้ดูแลฝากลูกคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตื่นเต้นมากกับการไปคุยในครั้งนี้เพราะว่าน้องกวางเนี่ยเป็นหลานคนสุดท้องของตระกูลที่เป็นผู้หญิงคนสุดท้องคือแบบทุกคนดูตื่นเต้นมากกับการที่แบบพี่ๆเขาเป็นผู้ชายหมดเลย6 7คนเป็นผู้ชายหมดเลยเขาเป็นหลานสาวคนเดียวน่าจะเป็นหลานสาวคนสุดท้องของตระกูลที่จะได้แต่งงานครับแม่เขาฝากอะไรเราบ้างก็ฝากหลายเรื่องเพราะว่าต้องบอกกันว่าปัญหาที่แม่เขากลัวหรือว่าทางด้านครอบครัวเขากลัวเนี่ยคือปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้นี่แหละคือปัญหาที่เขาฝากว่าแต่เราก็บอกอยู่แล้วว่าเออแม่เราไม่ได้คือกวางเป็นคนสมัยใหม่กวางไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนกวางไม่ได้แบบตื่นเช้ามาแล้วมานั่งทำกับข้าวแล้วให้สามีทานไม่ใช่คือเป็นผู้หญิงทำงานนางเป็นผู้หญิงพวกอึ้งแม่เพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายตรงนี้ให้แม่เราเข้าใจแน่นอนแม่หนูเป็นคนหัวโบราณก็อยากจะได้ลูกสะใภ้ที่กวาดบ้านถูบ้านพับผ้าทำกับข้าวรอผัวกลับบ้านซึ่งกวางไม่ใช่แล้วสังคมในปัจจุบันแล้วสมัยนี้มันก็ไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราอธิบายให้แม่เราเข้าใจได้ว่ามันต้องตามลูกให้ทันอ่ะแล้วแม่เรากังวลไหมเรากังวลว่ามันจะเกิดปัญหานี้มันมีความกังวลไหมทุกคนมันมีความกังวลอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนอันนี้เขาเคยเจอเขาก็เคยใช้ชีวิตสัมผัสพบปะเจอกันมาก่อนแล้วพูดคุยทุกอย่างมันก็โอเคไม่ใช่ว่าถึงขนาดแบบไปไม่ได้ถ้าหนูไม่มั่นใจว่าหนูแมเนจได้หรือว่าหนูจัดการทุกอย่างได้หนูไม่แตกแน่นอนเพราะฉะนั้นหนูมั่นใจว่าเออเฮ้ยแม่เราอธิบายให้แม่เราเข้าใจได้แล้วแฟนเราก็ดูแลเขาได้ให้อยู่ด้วยกันได้แน่นอนแม่เราอวยพรมาแล้วแม่อ่ะแม่หนูเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าหนูรักใครเขารักด้วยเขาบอกเลยว่าเขาแม่เคยพูดกับหนูว่าเมียหนูหรือว่าคู่ชีวิตเนี่ยหนูต้องเป็นคนเลือกเองเพราะว่าแม่ก็แก่แล้วเดี๋ยวแม่ก็ตายแม่แกก็พูดอย่างเงี้ยว่าเออเพราะฉะนั้นคนที่หนูเลือกหนูจะต้องเลือกเองคือจะเจ็บจะทุกข์จะดีใจจะสมหวังจะร้องไห้เราต้องเป็นคนเผชิญเองไม่ใช่ว่าแม่เป็นคนเผชิญเพราะฉะนั้นแม่ก็บอกว่าไม่ว่าหนูเลือกใครแม่รักด้วยหนูรักใครแม่ก็รักด้วยโอเคขอบคุณพี่ก้องค่ะ